สวัสดีครับผมเอกครับผมชีวิตดีเมื่อที่ใช่ครับวันนี้ผมจะมาถมที่ดินหลักการกับเกี่ยวกับที่ดินนะครับผมที่ดินทุกแปลงเนี่ยมันจะประเมินกันนะฮะหลักการเกี่ยวกับที่ดินน่ะมันจะใช้อยู่6หลักการด้วยกันจะใช้อยู่6หลักการด้วยกันทําที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทําที่ให้เฮาอยู่และสบายสุดดีสุดเองนะครับผมวันนี้เฮาจะมาอู้เกี่ยวกับเรื่ององศาของที่ดินหรือว่าองศาที่ทําถนนเข้าบ้านเข้าถนนที่ดินช่องทางรวยชี้ทางรวยนะครับผมเนี่ยอันดับแรกเมื่อเขาได้ที่ดินมาเสร็จแล้วนะครับผมเขาไปยืนกลางที่ดินเลยไปยืนกลางที่ดินฮะที่ดินถ้าไปยืนกลางที่ดินอ่ะเท่าเดินหมุนรอบตัวเขาเนี่ยมันจะเท่ากับ360องศาใน360องศาเนี่ยมันจะมีองศาที่ดีเพียง6องศานะครับผมจะมีองศาที่ดีเพียง6องศาอันดับแรกนะครับผมถ้าทิศเหนือก็จะมีองศาแผ่นดินไล่เลยไหมครับองศาแผ่นดินนะครับผมองศาจักรวาลนะครับและองศามหาสมุทรและองศามหาสมุทรมันจะมีอย่างละ2สายนะครับผมองศาแผ่นดินก็จะมี2สายหรือว่า2เส้นองศาจักรวาลก็มี2เส้นองศามหาสมุทรก็มี2เส้นหรือว่า2สายแต่ละสายจะมีความหมายแตกต่างกันไปนะครับเมื่อเขาได้ที่ดินแล้วเขาไปยืนอยู่กลางที่เลยครับยืนอยู่กลางที่แล้วเขาดูว่าที่ดินของเขาอ่ะมีถนนผ่านเข้าที่อยู่ตั้งใดสมมุติว่าตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านกาดนะครับถนนเข้าที่จะอยู่ทางทิศใต้ที่แปลงนี้จะบ่ใช่เหนือใต้เป๊ะนะฮะจะเอียงๆหน่อยจะเฉียงๆหน่อยที่แปลงเนี้ยมันจะออกเฉียงๆไม่ใช่ว่าเหนือใต้เป๊ะนะฮะเราก็พอว่าเขายืนเสร็จแล้วเขาดูไปหันหน้าไปทางถนนว่าถนนอยู่ทางใดฮะถนนมันอยู่ทางทิศใต้นะครับผมทิศใต้เนี่ยก็จะมีองศาที่ดีอยู่2สายคือองศาที่207กับองศาที่243จะมีอยู่2สายนะครับซึ่งจะเป็นองศาเกี่ยวกับองศามหาสมุทรและที่ดินแปลงเนี้ยแปลงที่ผมยืนอยู่ประเดี๋ยวนะครับผมมันเป็นองศาที่ดีคือ207เมื่อเขาได้องศา207แล้วเขาก็ถมที่เข้ามาเลยครับถมที่เข้ามาแล้วก็ในเขาก็มาร์กไว้ว่า207มันอยู่ตรงใดนะฮะเอาปากกาก็ได้เอาลักก็ได้ปักมุดไว้นะครับว่าองศา207มันอยู่ตรงนี้แล้วเขากับเวลาเขาถมเขากระถมที่ตรง207เลยครับถมเข้ามาถมเข้าที่นะฮะถ้าจะฮื้อดีถนนที่ถมเข้ามาน่ะฮื้อมันได้ขนาดมงคลฮื้อได้ขนาดมงคลนะฮะขนาดมงคลเนี่ยก็สามารถดูได้ในตรับเม็ดนะครับผมซึ่งถ้าเป็นตรับเม็ดรุ่นเก่าๆว่าตรับเม็ดจีนนะครับมันจะมีช่องนิ้วกับช่องเซนนะฮะและเวลาเราเปิดดูนะมันจะมีตัวหนังสืออยู่2สีสีดํากับสีแดงซึ่งความหมายนั้นหนังสือสีตัวหนังสือสีดำเนี่ยจะบ่ค่อยดีแต่ความหมายในตัวหนังสือสีแดงเนี่ยจะดีแล้วเราจะมาว่ากันต่อไปในเรื่องของขนาดมงคลนะครับเพราะวันนี้เราจะมาอู้กันเกี่ยวกับเรื่ององศามงคลก่อนขนาดมงคลเนี่ยก็เอาทีหลังเมื่อเขาได้องศาที่207แล้วเขากระถมที่ดินเข้ามาถ้าเป็นที่ดินแปลงเล็กเนี่ยจะดูง่ายแต่ถ้าที่ดินแปลงใหญ่ๆน่ะสมมติ10ไร่ซาวไร่เนี่ยเขาจะต้องไปทำในแผ่นโฉนดก่อนนะครับหรือว่าเลเยอร์ลงในแผ่นโฉนดที่ดินก่อนไปหาในตัวในกระดาษในเปเปอร์ก่อนจะมาลงสถานที่จริงนะฮะแล้วเวลาเขาถมมาน่ะเท่าไปยืนอยู่กลางที่น่ะที่ดินทุกแปลงน่ะมันจะมีอยู่ซาวสี่ภูมิซาวสี่ภูมินะมันจะเป็น12ภูมิที่ดีและ12ภูมิที่บ่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะสร้างบ้านน่ะเขาก็ต้องเลือกบ้านที่เขาอยู่อาศัยน่ะจะต้องเลือกภูมิที่ดีนะฮะซึ่งแต่ละภูมิน่ะความหมายมันจะแตกต่างกันออกไปแหม
อย่างบางคนว่าเอ๊ะบ้านนี้อยู่แล้วดีอยู่แล้วมีโชคนะแสดงว่าถ้าเอาไปวัดเป็นอย่างดูนะมันจะอยู่ในภูมิที่ดีแต่บ้านบางหลังเนี่ยอยู่ไปกับบ่ม่วนฮิบ่มาก้าบ่ขึ้นมันเกี่ยวกับเรื่องภูมิคือเรื่องสถานที่เราอยู่เพราะว่าที่เราอยู่เนี่ยคือมันได้รับพลังจากสถานที่นะฮะเอาสั้นๆอีกก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันเมินกันไปมันอัพโหลดบ่ขึ้นครับหรือว่าใครอยากจะมีความต้องการหูเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยนะฮะต้องการหูเก็บที่ดินหรือว่าตั้งศาลเจ้าที่ศาลพระภูมิศาลพระพรหมหรือว่าภูมิที่ดีขนาดมงคล4ส่งเสริมเรื่องธาตุเรื่องต่างๆเนี่ยผมจะมาไว้อู้ทีหลังนะครับหรือใครต้องการจะปรึกษาก็โทรหาผมได้นะครับ0871775184เอกครับผมชีวิตดีเมื่อที่ใช่นะหรือว่าไปหาดูตามเพจชีวิตดีเมื่อที่ใช่นะครับผมแต่ในเพจเนี่ยผมไม่ค่อยได้ลงอย่างนักเพราะผมเขียนบล็อกให้เก่งโอเคนะครับกดติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ